ดูน้องโฟโต้ได้เงินเยอะจังนับถูกไหมเนี่ยหอม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 แล้วปิดเทอมหน้ามาอีกนะครับครับดังๆครับเขาตกลงกันแล้วจะให้ลุงเสือซ้อมลำให้ระวังหล่นนะระวังหล่นนะมานี่เอามานี่เอามาเก็บดีๆเขาไปบายเลยอย่าให้พ่อเด้อทำงี้นี่โฟโต้บายบายโฟโต้โอ้โหไหนยายนับดูซิว่าได้กี่ใบนับถูกไหมนะครับที่กลับด้วยนับถูกไหมลูกได้เท่าไหร่โอ้โหในแบ่งยายหน่อยสิไหนอันไหนแบ่งยายโอ้โหไหนให้ยายใบไหนเยอะเลยไหนแบ่งยายไหมจะแบ่งกี่ใบน่ะไหนจะให้ยายกี่ใบงงเลยโฟโต้บอกต้องแบ่งให้ไหมแบ่งไหมงงค่าลำได้แบ่งยายไหมโอ้ไปไปคือรถเร็วเร็วเร็วโอ้ยืนงงกับเงินนะคะแล้วกระเป๋าอยู่ไหนข้างในนี่แหละอ๋ออยู่นี้ถ้าอยากให้แม่ดามาคิดที่รถเร็วๆต้องขับออกไปก่อนแม่ดาเขาไม่กลับแล้วเปลี่ยนใจอ้าวเหรอกลับเพจเจอร์แล้วสรุปนะฮะแม่ดายังไม่กลับนะฮะเท่ากับว่ารอเดินทางไปมุกดาหารจากกำปาดงนะฮะไปแล้วนะช่องใหญ่ช่องหนึ่งนะคะไปแล้วนะคะไปกับลูกชายนะคะเท่ากับว่ามี2ช่องที่ออกเดินทางก่อนใครโอ้โหเจ้ยหอบของเยอะขนาดนี้เลยเหรอต้องเอาไปซักเพราะว่ามันไม่ได้ซักโอ้กล้องก็ยังไม่สต็อปนะคะเยอะคือเอาไปซักเอาไปซักเพราะว่าอยู่ที่นี่ไม่มีเวลาซักโอ้เจ้ยจะปาดงกลับแล้วนะคะ FC แล้วโค้ชใครอ่ะโค้ชของโก้ไปแล้วลุงจิมอยู่ไหนอ่ะนักข่าวมาลุงจิมเอาลึกๆเลยนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับสมอลชาแนลได้ข่าวอะไรแว่วๆใครรักใครคะโอ้โหนี่ก็เป็นค่าขนมนะฮะค่าอะไรคะโฟโต้นะครับโอ้โหขอบคุณครับหล่อๆเลยลูกไหนๆลูกอย่าเพิ่งวางนะโอ้แต่วันนี้ทำไมหล่อจังเลยลูกอาหารยืมให้ยายหน่อยหล่ออยู่แล้วหล่อทุกวันนี้หล่อเป็นวิเศษแว่นนี้ยายยืมได้ไหมได้ครับเป็นหลักยืมได้ไหมลูกเป็นหลักโอ้ยยายอยากใส่จังเลยทำไมยายจะได้ใส่นี่โอ้แว่นเท่จังเลยใครซื้อให้ลูกโอเคก็ขอให้เดินทางปลอดภัยตั้งใจเรียนครับนะครับเป็นเด็กดีเราจะมาอีกเมื่อไหร่อนาคตของชาติจะมาพอปิดเทอมหน้าก็มาใหม่มาใหม่เดี๋ยวปิดเทอมหน้าให้พี่เสือสอนรำให้เออใช่ใช่เดี๋ยวเราจะรับงานรำคู่กันโอ้ใช่ใช่เทอมหน้านะเทอมหน้าเราค่อยมารำใหม่เราจะรำด้วยกันเป็นดาวเด่นการรำนายรำรุ่นใหญ่รุ่นเล็กรับงานรำคู่กันไปเลยโอเคไหมครับโอเคครับโอเคครับกดไลค์ทำไงกดไลค์โป้งประธานผีน้ำที่ไหนทางนี้น้ำทางยายน้ำยายน้ำไหนยายอยู่ใส่โอเคยิ้มรอรอโอ้ยยังไงเนาะโอ้ยรอยลีรอเลยสามโอ้ยไหนเอาหน้าพ่อขึ้นมาหน่อยสิพ่อก็จะรอโอ้ยลูกสู้ลูกได้บ่อนั่นสู้ลูกได้ไหมนั่นเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมต้องรอป้าดาก่อนนะเพราะว่าป้าดาจะกลับด้วยอ๋อแม่บนถิ่นอ๋อเพราะว่าอ๋อคือกลับทางเอกกกกครับแวะไปส่งเพิ่นก่อนแวะไปพงมันก็ระยะทางมันไม่ไกลกันมากก็มันห่างกันไม่กี่กิโลเองครับผมเพราะว่ามันก็จะเพิ่มอีกประมาณสัก20โลถ้าเกิดเราไปทางกกกนะครับก็ไปส่งเพิ่นนะเพราะว่าเพิ่นไม่มีรถกลับใช่ก็อยากกลับทั้งสองท่านน้องนาเดียป้าบนถิ่นป้าดา3คนแล้วก็พอดีรถมันได้5คนโอเคก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะ FC น้องโตโต้จะกลับกกอกแล้วนะกกอกเนี้ยกลับเลิงกลับอะไรนะกลับเลิงนกทาเลิงนกทาอ้าวน้องอยู่เลิงนกทาเหรอแม่นแล้วอ้าวเลิงนกทาก็ร้อยเอ็ดสิยะโสยะโสยะโสธรยายพูดผิดเนาะเขามีลำอะไรอีกอ่ะเขามีลำอีกอ๋ออยู่เริงนกทายะโสธรบ้านของหมอลำแพรวพาวใช่บ้านแพรวพาวกับหมู่ตอนนี้เตรียมของไงใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะเตรียมของหรือยังนู่นนะคะนักข่าวก็ยังไม่ไปนะคะ428นะคะยังอยู่นะคะช่อง8จะถ่ายนางรำยูทูบเบอร์นะคะนั่นบ้านสารสีเขาเคยมาขอพรหลวงปู่
ก่อนการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านนะฮะให้ไปสัมภาษณ์เขาได้เลยนะฮะก็เลยเป็นที่มาของคลิปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะที่เพื่อนๆ YouTube แล้วก็สื่อมวลชนคือนำมาสัมภาษณ์ผู้ใหญ่นะเพราะว่าคนคลิปคือเสือป่าป่ายนำเสนอเขาเองนะฮะเพื่ออะไรเพื่อเขาจะได้นำข่าวนี้นะฮะไปส่งต่อให้คนทั่วโลกได้รับรู้ว่าอ๋อปู่ปาริจิตนาคราชนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์นะฮะมาขอพรเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านยังขอพรได้เลยนะครับทำให้ความศักดิ์สิทธิ์นี้ได้แพร่กระจายให้ทุกคนทั่วโลกได้รับรู้นะความศรัทธาก็จะได้มีมากขึ้นมากขึ้นนั่นเองอันนี้พี่เสือยกเครดิตให้ตัวเองเลยนะไปโอ้โหผมคนคือสวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้นักข่าวก็เกาะติดลุงพลทุกวันเลยนะคะเพราะมันใกล้วันแล้วนะคะเกาะติดสถานการณ์ทุกวันเลยนะคะตอนนี้ก็สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะกับนางรำนะคะครับยาครับยาจะไม่ต้องก่อนเลยตั้งใช่ครับแล้วนำยังมาด้วยกันเลยมาด้วยกันตัดทุกทีเลยก็มาต้องขอพรแต่ตอนนี้เป็นครับคงจะรอครับยังไม่ถือว่าทางตัดเสร็จแล้วครับมาครั้งแรกเลยมาตลอดมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับเข้าภาษาก็พานางรำมารำนางรำกูมาได้มาทุกคนมีมาแล้วครับนางรำมันมีรายได้ทุกคนมีแล้วคนมาตลอดนะต้องเป็นผู้ใหญ่ต้องเป็นผู้ใหญ่ครับด้วยผู้ใหญ่ในเมืองได้โชคลาภด้วยครับนางรำได้มีคนรถลอตเตอรี่ในวันนี้วันที่สี่ตามที่สี่รางวัลที่สามสองใบครับวันนี้ครับนางรำมาเลยล่ะโชคดีถูกรางวัลด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณมาขอพรก็เลยถูกรางวัลนางรำเป็นแก๊งเป็นร้อยเลยค่ะที่นี่หมู่บ้านก็มีเรื่องผลิตภัณฑ์เขาทำกันเองนะครับนั่นเกือบโปรโมทได้แต่กล้าเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับเขาทำกันเองขายด้วยครับขายถูกเขียงด้วยอะไรด้วยเขาทำหมู่บ้านครับนี่ผู้ใหญ่คนนี้พาพัฒนาผู้ใหญ่รุ่นใหม่คนรุ่นใหม่นะครับอาจจะพูดไม่เก่งครับเน้นปฏิบัติมากกว่าเอ๊ะต้องขอคำชี้แนะจากลุงอีกเยอะใช่ไหมลุงไม่มีปัญหาเลยครับผมไอ้ลุงก็เป็นคนในครอบครัวอยู่แล้วตั้งแต่เดียววันแรกนะครับมีอะไรผู้ใหญ่บ้านดังนะเพื่อโลกแล้วที่หนึ่งออกเพื่อโลกแล้วออกทุกช่องเลยเอาจริงๆครับรักเราครับครับครับก็เหมือนพ่ออยู่แล้วผมก็จะได้ครอบครัวจริงๆนะครับให้ความเป็นครอบครัวใช่ไหมลุงช่องอมรินทร์สัมภาษณ์นะคะเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็น่าจะช่อง9มาแล้วนะคะโอ้โหไปต้อนรับช่อง9แล้วนะคะโอ้โหชัดเด็ดเสือพาไปนะคะเสือวิ่งแทบจะไม่คิดชีวิตตัวเองเลยนะโอ้โหมาแล้วช่อง9มาแล้วนะคะมาแล้วต้นครับทีนี้มาช้าแต่ก็มานะโอ้โหมาช้าดีกว่าไม่ได้มานะคะนักข่าวช่องข่าวมาแล้วบ้านสุรศรีเขาเคยมาขอพรหลวงปู่ก่อนการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านนะฮะให้ไปสัมภาษณ์เขาได้เลยนะฮะก็เลยเป็นที่มาของคลิปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะที่เพื่อนๆ YouTube แล้วก็สื่อมวลชนคือนำมาสัมภาษณ์ผู้ใหญ่นะเพราะว่าคนคลิปคือเสือป่าป่ายนำเสนอเขาเองนะฮะเพื่ออะไรเพื่อเขาจะได้นำข่าวนี้นะฮะไปส่งต่อให้คนทั่วโลกได้รับรู้ว่าอ๋อปู่ปาริจิตนาคราชนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์นะฮะมาขอพรเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านยังขอพรได้เลยนะครับผมทำให้ความศักดิ์สิทธิ์นี้ได้แพร่กระจายให้ทุกคนทั่วโลกได้รับรู้นะความศรัทธาก็จะได้มีมากขึ้นมากขึ้นนั่นเองอันนี้พี่เสือยกเครดิตให้ตัวเองเลยนะไปโอ้โหผมคนคือ